ข่าวด่วนครับทุกคนสื่อดังทนไม่ไหวนะครับแห่ตีข่าวน้องอุ๊งอิ๊งเพชรบ้านแพงขึ้นบ้านใหม่ในวันที่1มกราคม2568นะครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่พ่อเอกเนี่ยแม่หน่อยแล้วก็น้องอุ๊งอิ๊งนะครับได้มีการให้ทุกคนไปขอเลิกงามยามดีในการขึ้นบ้านใหม่หรือว่าบ้านหอฝันน้องอุ๊งอิ๊งเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้สื่อดังทั่วประเทศนะครับตีข่าวอุ๊งอิ๊งเพชรบ้านแพงแล้วครับทุกคนเรียกได้ว่าล่าสุดครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นข่าวลูกทุ่งคนลูกทุ่งครับและข่าวลูกทุ่งออนไลน์ต่างๆครับทุกคนได้มีการตีข่าวอุ๊งอิ๊งเพชรบ้านแพงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสิ่งที่อุ๊งอิ๊งข่าวกระแสห่วงมากที่สุดนั่นก็คือที่จอดรถตอนนี้ FC Fan Club นะครับก็ได้มีการส่งมาให้อุ๊งอิ๊งข่าวกระแสฟังแล้วบอกว่าอุ๊งอิ๊งมันเป็นหน้าแล้งลูกนะครับเขากำลังเกี่ยวข้าวแล้วเชื่อว่าที่จอดรถเนี่ยเพียงพอแน่นอนครับทุกคนสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุ๊งอิ๊งเพชรบ้านแพงครับและเชื่อว่าพ่อแม่ FC Fan Club เนี่ยแห่ไปทั่วโลกอย่างแน่นอนครับทุกคนสำหรับงานนี้ครับทุกคนรอได้เลยนะล่าสุดครับทุกคนทางด้านข่าวลูกทุ่งนะครับได้มีการลงข้อความเอาไว้บอกว่าแจ้งข่าวดีได้เลิกงามยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังงามแล้วสำหรับอีหล่าน้อยหมอลำสาวน้อยมหัศจรรย์อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหลังเริ่มสร้างใหม่นะครับบ้านใหม่บนพื้นที่กว้างขวางณบ้านหนองคูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเมื่อเดือนเมษายนปี2566ผ่านไป1ปี8เดือนล่าสุดนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพร้อมพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยได้โพสต์นะครับเข้ากราบพระอาจารย์ที่เคารพนับถือนะครับทุกคนนั่นก็คือหลวงลุงบุญหนุนนั่นเองนะครับก่อนจะเขียนแคปชั่นว่าได้เลิกขึ้นบ้านใหม่วันที่1มกราคม2568นะครับพร้อมฉลองปีใหม่ด้วยกันครับทุกคนที่วัดหนองคูขอเชิญพ่อแม่FC แฟนคลับทุกท่านนั่นเองครับนี่คือข้อความของทุกคนที่ทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้มีการโพสต์เอาไว้ครับยังไม่หมดแค่นั้นครับทุกคนมหรสพนะครับในงานเนี่ยก็จะมีเป็นรถแห่สาวน้อยหน่วย2ครับทุกคนงานจะเริ่มช่วงเช้าวันที่1มกราคม2568ครับนะครับรถแห่เนี่ยนะครับตอนกลางวันขอบพระคุณพ่อแม่FC ทุกท่านทั่วโลกนะครับทำเอาแฟนคลับศิลปินนักร้องนะครับทั้งวงการเนี่ยแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและครอบครัวกันสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับเพราะได้เลิกดีมากๆขึ้นบ้านใหม่ต้อนรับปีใหม่2568นะครับถามแฟนๆได้สนุกแน่กับรถแห่สาวน้อยหน่วย2อีกด้วยงานช้างแน่นอนครับโอ้โหทุกคนครับหลังจากที่พ่อเอกแม่หน่อยนะครับได้มีการลงข่าวครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงไปเนี่ยล่าสุดตอนนี้ครับทุกคนสื่อดังต่างๆครับก็ได้มีการนะครับทุกคนแห่เข้าไปนะครับทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายและทำข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับทุกคนอันนี้เป็นข่าวจากสื่อออนไลน์นะครับและอุ้งอิ๊งข่าวกระแสเชื่อว่านะครับเร็วๆนี้ครับทุกคนนะสื่อดังต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนแห่นะครับตีข่าวแน่นอนทั่วฟ้าเมืองไทยแน่นอนตอนนี้เป็นสื่อออนไลน์ต่างๆครับทุกคนที่โพสต์บนแพลตฟอร์มแฟนเพจนั่นเองปังมากลูกสาวนะครับและนะทุกคนพ่อแม่ FC แฟนคลับท่านไหนจะเดินทางครับมาร่วมงานบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเชื่อว่าแฟนคลับ FC ในช่วง1มกราคมเนี่ยมิ่มเชื่อว่านะครับแฟนๆก็บางคนกลับมาจากต่างประเทศนะครับบางคนเนี่ยกลับมาจากต่างจังหวัดเนาะทุกคนเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาภาคอีสานน้องมิ้มเชื่อว่าเนี่ยอาจจะเดินทางไปร่วมงานบ้านน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันเยอะแยะมากมายกันอย่างแน่นอนครับทุกคนสำหรับงานนี้นะครับมิ้มโอ้โหปังมากครับทุกคนงานลูกสาวนะครับเนาะเป็นงานใหญ่เล่นใหญ่จัดใหญ่มากสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนมีรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยอุ๋งอิ๋งเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่ไม่ลืมใครเอาไว้ข้างหลังจริงครับทุกคนเนาะอย่างมีงานกฐินก็จ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับหรือเป็นงานของตัวเองอย่างงานขึ้นบ้านใหม่นี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านรถแห่สาวน้อยหน่วย2พ่อโจครับก็ต้องเป็นพ่องานอยู่แล้วพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพลุงอำนาจทุกคนซึ่งเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นผู้สร้างน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงขึ้นมาครับและสิ่งสำคัญเลยสิ่งที่อุ๋งอิ๋งอยากเห็นที่สุดอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเชื่อว่าเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ FC แฟนคลับนะครับแห่ไป
เขาเรียกว่าอะไรแห่ไปร่วมงานนี้เนี่ยนะครับอุ้มอิ่มเชื่อว่าน้องเนี่ยคงจะอยากเห็นแน่นอนแหละสำหรับลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะนะครับคือแบบปลื้มใจครับทุกคนเราติดตามน้องมาตั้งแต่วันที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเริ่มสร้างบ้านเริ่มแบบถ่ายรูปกับพ่อช้างเลยนะครับในตอนนั้นนะครับทุกคน1ปี8เดือนเท่านั้นครับทุกคนองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยพาครอบครัวมาไกลมากและไม่ใช่แค่ครอบครัวตัวเองอย่างเดียวนะครับพาครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนพาสมาชิกในวงทุกๆคนนะครับปังไปด้วยมีงานทุกวันนะครับทุกคนมีงานทุกวันจริงๆโอ้โหทุกคนดีใจด้วยเนาะพอเลิกงามยามดีนะครับได้มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่านะขอชื่นชมจริงๆนะครับก็องค์อิงนะครับได้เข้าพบนะครับสำหรับอาจารย์บุญหนุนนะทุกคนเป็นอาจารย์ที่วัดหนองคูนั่นเองอย่างที่บอกว่าหลวงปู่หรือว่าหลวงลุงเนาะเคยพูดเอาไว้ครับว่าองค์อิงเนี่ยเคยอยู่ที่วัดแล้วก็น้องเนี่ยเคยร้องเพลงที่วัดด้วยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นศิลปินที่เติบโตมาจากเขาเรียกศิลปินรากหญ้าสู่ธิดารำเพลินดาวรุ่งจริงๆอ่ะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงและน้องก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเป็นกำลังใจเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอดอลเนาะให้กับใครหลายๆคนอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองด้วยครับและเชื่อว่าพ่อแม่FC แฟนคลับเนี่ยก็มองน้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตบางคนป่วยก็หายป่วยบางคนท้อแท้อยู่กับการงานบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก็หายจากการดูคลิปวิดีโอของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนเราก็ได้ดูข่าวสารมาเยอะๆต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเราก็พอจะทราบดีว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นเด็กที่สู้ชีวิตมากๆและวันนี้เป็นวันของน้องเป็นวันที่น้องสมควรจะได้รับจริงๆนั่นก็คือบ้านหอฝันหลังนี้แหละครับทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจนะครับไปให้ลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนพ่อแม่ FC แฟนคลับท่านไหนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็จะเดินทางมาร่วมงานบ้างหรือพ่อแม่ FC แฟนคลับท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากมาร่วมงานบ้างที่จอดรถมีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับทุกคนมีที่จอดรถแน่นอนตอนแรกอุ้มอิ่มบอกว่าเป็นห่วงเรื่องการจอดรถพ่อแม่มาเม้นเต็มเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกอุ้มอิ่มมันเป็นหน้าแล้งมันเป็นหน้าที่แบบว่าเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วครับนะครับโอ้โหเราได้เขาเรียกว่าอะไรเราได้จอดรถมีที่กว้างขวางแน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่นาเนี่ยก็ทำถนนลงไปได้แล้วนะครับทุกคนนะอุ้มอิ่มไม่ห่วงอะไรห่วงเรื่องจอดรถเพราะว่าวันนั้นแบบเนาะกลัวมากกลัวแบบโอ้มันแคบจริงๆนะครับทุกคนสำหรับบ้านลุงอิงอ่ะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่จะเดินทางไปดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ขอให้เช็คสภาพรถแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆครับทุกคนอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลาจริงๆเห็นไหมครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นทางด้านเสียนนท์แล้วก็ฝากพ่อแม่FC แฟนคลับด้วยนะครับ